สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการสร้างกลุ่มไลน์นะครับแล้วก็สร้าง QR code นะครับเพื่อให้เพื่อนได้สแกน QR code เข้ามาในกลุ่มไลน์ของเรานะครับโดยปกติแล้วเวลาเราจะให้เพื่อนเข้ามาในกลุ่มไลน์นั้นนะครับเราจะใช้วิธีการเชิญเข้ากลุ่มนะครับแต่ว่าบางทีนะครับกลุ่มไลน์อาจจะต้องใช้กลุ่มคนจำนวนมากนะครับบางทีการเชิญนะครับอาจจะไม่สะดวกนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะใช้ QR code นะครับปิ้นไปแปะไว้ตามข้างฝาหรือข้างเสานะครับเพื่อให้เพื่อนๆนะครับที่มีความประสงค์จะเข้ากลุ่มไลน์นะครับสามารถนำโทรศัพท์นะครับนำสมาร์ทโฟนไปสแกน QR code แล้วก็เข้ากลุ่มไลน์ของเราได้เลยนะครับอันดับแรกนะครับเราก็สร้างกลุ่มไลน์ของเราขึ้นมานะครับไปที่เมื่อกี้ตรงนี้นะครับไปที่รูปของรูปคนที่มีเครื่องหมายบวกอยู่ทางด้านขวามือบนนะครับแล้วคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็จะมีตรงบรรทัดสร้างกลุ่มนะครับแล้วก็คลิกสร้างกลุ่มนะครับเสร็จแล้วก็ตั้งชื่อกลุ่มนะครับในที่นี้สมมติว่าผมจะตั้งชื่อว่าสุดหล่อนะครับตั้งชื่อว่าสุดหล่อเสร็จแล้วก็คลิกปุ่มนะครับบันทึกตรงข้างบนนะครับเราก็จะได้กลุ่มไลน์ขึ้นมานะครับเป็นกลุ่มชื่อว่าสุดหล่อนะครับเมื่อเราได้กลุ่มไลน์ขึ้นมาแล้วนะครับโดยปกติแล้วเวลาเราจะให้เพื่อนเข้ากลุ่มเราก็จะเชิญนะครับเชิญเพื่อนเข้ากลุ่มนะครับแต่ว่าในที่นี้นะครับเราจะใช้วิธีการสร้าง QR code ขึ้นมานะครับแล้วก็เราสามารถที่จะบันทึก QR code นี้นะครับใส่กระดาษนะครับบันทึกเข้าไปในเครื่องแล้วก็พิมพ์ใส่กระดาษนะครับแล้วก็ไปติดประกาศไว้นะครับแล้วก็ประกาศให้เพื่อนที่จะต้องการเข้ากลุ่มนะครับสามารถที่จะสแกน QR code เข้ามาได้เลยนะครับมาดูกลุ่มไลน์ของเรานะครับนี่กลุ่มไลน์ชื่อว่าสุดหล่อของเรานะครับก่อนอื่นนะครับเมื่อเราจะสร้าง QR code นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปนะครับในกลุ่มไลน์ของเรานะครับในหน้าที่เป็นหน้าแชทนะครับเสร็จแล้วก็ตรงมุมทางด้านบนขวามือนะครับที่เป็นมุมลูกศรเลื่อนลงมานะครับคลิกเข้าไปนะครับก็จะได้เมนูนี้มานะครับแล้วก็มาที่ตรงตั้งค่านะครับรูปฟันเฟืองแล้วก็มาเปิดตรงที่เชิญด้วยลิงก์หรือ QR code ตัวนี้นะครับเปิดให้เป็นสีเขียวนะครับเสร็จแล้วก็คลิกกากบาทถอยออกไปนะครับแล้วก็ตรงมาตรงที่คำว่าเชิญนะครับทางด้านมุมซ้ายมือบนนะครับอาจจะมีรูปคนแล้วก็มีคำว่าเชิญอยู่นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปนะครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับจะมีคำว่า QR code อยู่นะครับเราก็คลิกคำว่า QR code นะครับก็จะมี QR code ขึ้นมาให้เรานะครับเราสามารถที่จะบันทึกนะครับQR code นี้นะครับเข้าไปไว้ในเครื่องนะครับแล้วก็กดบันทึกนะครับเมื่อเรากดบันทึกแล้วก็ปิดตรงนี้ลงได้เลยนะครับแล้วก็ปิดตรงนี้ลงได้เลยนะครับแล้วก็ปิดออกไปได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็สามารถที่จะไปที่ในเครื่องของเรานะครับเดี๋ยวจะปิดไลน์ก่อนนะครับไปที่ในเครื่องของเรานะครับไปที่ที่เก็บรูปภาพนะครับไปที่ที่เก็บรูปภาพนะครับแล้วก็จะมี QR code ของเราอยู่นะครับแล้วก็สามารถที่จะเอา QR code ตัวนี้นะครับไปพิมพ์ใส่กระดาษแล้วก็ไปให้เพื่อนนะครับที่มีความประสงค์จะเข้ากลุ่มไลน์ของเรานะครับสามารถที่จะสแกนแล้วก็เข้ามาในกลุ่มไลน์ได้เลยนะครับจึงจะเป็นวิธีการที่สะดวกนะครับสำหรับการที่จะสร้างกลุ่มที่จะต้องมีคนเข้ามาร่วมกลุ่มเยอะๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปสั้นๆขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับลองเอาไปทำดูนะครับสวัสดีครับ